ได้สำหรับตุ้นก็คือมันแยกได้หุ้งเขาก็ได้ตุ้นก็ได้แต่ถ้าตุ้นนี่ค่ะใส่เวลาบ่โดนตุ้นไก่โน่เหนียวนี่ค่ะแป๊บเดียวรับประกันได้เลยหม้อตัวนี้ครับเขาเรียกง่ายว่าหม้อเทวดาคือมันเฮ็ดได้หลายอย่างหม้อเทวดาพะนะหม้อเทวดาพี่น้องเอาต้มปลาร้าอุดรสูตรนัวทุกเมนูไข่ตำก็อร่อยผลิตภัณฑ์หนูแปรรูปได้มาตรฐานอย.เฟรนไชส์หนูอบโอ่งเมืองอุดรกรอบนอกนุ่มในสูตรหมักพิเศษอร่อยไม่เหมือนใครลงทุนน้อยกำไรงามเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงทุนมาเรียงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับชำแหละหนูเช่นเดิมนะครับนะฮะหมู่บ้านชำแหละหนูอยู่แต่ว่าบ่ได้ไลฟ์สดนะครับทุกท่านนะครับก็สวัสดีพี่น้องปองปลายทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่ก็คือขั้นตอนนี้ก็ชำแหละเสร็จนะครับก็จะเป็นเป็นการตกแต่งเนาะนะครับผมตกแต่งนะครับนะคือคนนะครับไก่งามเพราะคนคนงามเพราะแต่งเนาะนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่2 4 5ท่าน6ท่านนะครับอันนี้ก็จะเรียงเนาะจะมีนะครับทุกท่านเป็นง่ายบ่แม่ง่ายอยู่ง่ายอยู่เนาะนะครับไผมากก็ง่ายง่ายตลอดโอเคครับผมอันนี้นะครับนะครับก็ทำเสร็จเราก็จะเรียงแบบนี้นะครับวันนี้ก็ล็อตนี้ดีกว่าเนาะล็อตนี้ก็จะทำ500กิโลเนาะครึ่งตันนะครับตันนะครับก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะไลฟ์สดถึงประมาณเวลาเที่ยงละกันนะครับผมมีธุระไปทางอื่นนะครับผมไปเดี๋ยวสิไล่โทษให้เบิ่งเป็นแบตเบิดโทรศัพท์นะครับเป็นแบตเบิดกับจังสีอันนั้นจังสีตัดไปนะครับเขาก็จะตกแต่งแบบนี้นะครับเห็นบ่ตกแต่งแบบนี้นะครับผมนะครับนี่เห็นบ่วิธีเฮ็ดก็จะวันนี้ก็จะแค่ขูดขนเก็บรายละเอียดนะครับตรงไหนที่มันบ่สวยบ่งามนั่นแหละเนาะนะครับก็จะทำแบบนี้นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นงานเบาๆนิดนึงนะครับบ่ได้ขี้ขาดหนูนะครับแบบนี้นะครับบรรยากาศดีๆครับพี่น้องหลังบ้านนะครับเป็นสระน้ำนะครับเหมือนเดิมนะครับอีกบางส่วนก็จะเอามาจากอยุธยา2วันก่อนนะครับ2วันก่อนอยู่รถนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับวันก่อนก้อนนะครับก็จะเอามาจากอยุธยานะครับผมฟาร์มเฮียเพชรนะครับฟาร์มเฮียเพชรตัวนี้เอาทำไปแล้วเมื่อวานนะครับทำไปแล้วเกี่ยวเหลืออยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับถังละ450ลิตรโอเคตรงนี้นะครับเอาไปแล้วส่วนหนึ่งครับนะฮะก็จะตกแต่งพวกนี้จะตกแต่งนิดนึงนะครับมานี้นะครับส่วนทางอีกก็จะพาชมนะครับไร้สดนะครับไปไหนนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับนะอันนี้ก็พาชมบรรยากาศนะครับเล็กหน่อยนะครับมือนี่เป็นมือกล้องครับบริเฮด
ฝ่ายผู้หญิงทำนะครับนี่ครับต้นแหลมตรงนี้ครับนี่หันหน้าใส่กันเลยนะเป็นบอสที่เฮ็ดเนี่ยขูดผลนะครับทดลองมาเพื่อนอันนี้นะครับมาขายของเพื่อนนะครับพอดีมาเห็นพอดีเนาะนะครับอันนี้เราก็จะมีถังทุกคนละถังใช่ไหมแม่คนละถังเลยครับจุ่มน้ำนะครับจุ่มน้ำนะครับตัวไหนที่ไม่สวยเราก็คัดออกนะครับทุกท่านนะครับคัดออกเลยนะครับงานเบาๆนะครับตอนนี้งานไม่เยอะวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วเนาะรถนี้เหลืออยู่ประมาณ250โลเนาะนะครับอีกครั้งนึงทำไปเรื่อยๆนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันเปิดเพลงให้ฟังนะครับผมอะไรแม่ได้ครับบ่เป็นหยังครับเอาคือคือเมียกูเตะกดหนูFC ครับขอบคุณหลายๆครับชายเบียร์หนูคุกใหญ่ไก่ชนอำนาจเจริญนะครับขอบคุณหลายๆที่ครับขอบคุณครับคือเมียกูแค่กดขนหนูอยู่ที่บ้านพอดีเซลล์หวนมาขายเครื่องกองน้ำเอ้ยเครื่องอย่างก็เตาแก๊สนะครับก็จะไลฟ์สดไม่นานนะครับวันนี้ก็จะประมาณสัก30นาทีนะครับให้เบิ่งซื้อๆนะครับเพราะว่าจะไปข้างนอกเดี๋ยวเบิ่งโทรศัพท์ดีไปไงเบิ่งเห็นครับเห็นที่ดูก็จะมีหน้าใหม่บางส่วนเนาะเพราะว่าบางส่วนก็จะติดธุระก็จะมีอีกขั้นหนึ่งนะที่มาทำอันนี้จะเป็นทีมเก็บความสะอาดเล็กน้อยนะครับผมนะฮะมือนี่ขอเป็นมือกล้องแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวแพนกล้องให้ว่าพูดคุยกันได้มือนี่นะครับใส่เวลาบ่โดนนะครับแบตเบิร์ดพอดีนะเดี๋ยวถามว่าเบิ่งมาฟังข้าเจ้าอันยังก็ขายของพร้อมขายหมอหุ้งเข่าพร้อมนะครับขายจะเข้าขอบคุณครับที่แชร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากนี่นะเดี๋ยวแพนให้ดูเรื่อยๆนะครับสอบถามมาได้นะครับเห็นไหมหนูเรานะครับที่มีคนถามมาว่าทำไมถึงคัดหนูนะครับหนูมันเกิดจากติดลบนะครับเราก็ต้องคัดให้ดีให้คุณภาพนะครับผมให้คุณภาพเนาะนะฮะให้ได้มาตรฐานนะครับมันถึงจะน่ากินนะครับผมเห็ดดีๆนะครับเดี๋ยวถ้าลงเลื่อนแล้วก็จะดีขึ้นนะครับผมหมอหุ้งเข่ามาแล้วครับเมื่อเรานี่ก็เซลพี่น้องมาขายหมอหุ้งเข่าว่าสั้นนะฮะเอาถือซอยเพิ่นในเด้อพี่น้องให้เห็นก็ได้แฟนเรื่อยๆนะครับนะครับทั้งนี้ทั้ง TikTok ขอบคุณมากทั้ง TikTok 1,000 ท่านแล้วนะครับนะFacebook ไม่สู้เขาเลยครับ Facebook 2ท่านนะ TikTok 2,000 แล้วนะครับนะง่าย
นะครับแชร์เยอะๆนะครับนะฮะทั้งติ๊กต็อกพิมพ์ภาษาไทยมากเลยเด้อมีแต่ต่างชาติเอาเขาตั้งเพื่อนแน่นอนเดี๋ยวพาไปฟังเพื่อนเนาะ600แล้ว6โอ้ขอบคุณครับเอ้าอย่าฟังอย่าฟังเอ้าเอ้าเบิ่งกันน่ะเพิ่นมาขายหม้อหุงข้าวพี่น้องนะเพิ่นอยากฟังเอ้าเว้าให้ฟังกันน่ะย่าใครแม่ย่าใส่งานน่ะแม่เข้าออกบ่ทุ่งได้เลยซอยงานแม่ไปทุ่งไปหน้าแม่ก็ปล่อยไว้มาสุกตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบว่าหม้อแรงดันมันจะดันไอ้น้ําถ้าเมื่อไหร่ที่แม่เปิดไอ้พุ่งไอ้ตัวนี้มันจะเปิดฝาได้ก็คือมันจะเก็บความร้อนในน้ำสมมุติว่าเขาซุกดาวปิ้งดันมาสิดันเขายื้อสิเข้ามาเปิดไอ้น้ำต้องมีออกก่อนได้จะสิเปิดฟ้าได้ก็คือความร้อนยังอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อไรที่แม่เปิดอันนี้ออกปุ๊บมันไอ้น้ำออกเขามันก็สีเย็นเขาจังสีเย็นใส่จ้ะมันใส่งานมันง่ายเราจ้ะตุ้นก็ได้แต่ถ้าซึ่งถ้าใส่สวัสดีครับบอยหนูปุ๊กเอาอยากเบื้องเขามาพอดีเพิ่นมาเสนอหม้อของเขาพี่น้องนะกำลังไล่สดงานทำแนนหนูอยากทานเส้นใส่ไปแม่จ้าตัวเข้ามาแม่อยากซื้อหม้อในอีกลูกนึงไว้สำหรับตุ้นก็คือมันแยกได้หุงเขาก็ได้ตุ้นก็ได้แต่ถ้าตุ้นนี่ค่ะใส่เวลาบ่โดนตุ้นไก่โน่นเหนียวนี่ค่ะแป๊บเดียวรับประกันได้เลยหม้อตัวนี้ครับเขาเรียกง่ายว่าหม้อเทวดาคือมันเฮ็ดได้หลายอย่างหม้อเทวดาพะนะหม้อเทวดาพี่น้องเอาต้นอันนี้จะเป็นเล็กแค่นะคะครับมันจะนักเล็กแค่นาทีกิโลนี่สเตเลสสเตเลสแม่จ๊ะมือ19บาทอันนี้ฮะ3มือยอดกระปุกพันเดือนเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ถ้าตกเป็นเดือนเดือนละ500ต่อ10บาทจ้ะ20บาทสักใบเท่าไหร่นี่ใบเท่าไหร่ครับถ้าระยะการปล่อยสูงสุดอยู่ที่10เดือนก่อนเลยจ้ะเห็นรูนะครับโอ้เห็นหมองเขาอันใบเท่าไหร่อันนี้ใบละ 6,000เดือนหนึ่งจ่ายเดือนละ500กว่า10บาทคอนยูซีฟเดือนเบสิกก็คือ5 9ถ้ารวมแล้วเนาะแต่ว่ามาซอยทั้งเป็นเดือนเป็นเดือนค่าเฉลี่ยก็วันละ19บาทมันสิบอกนั่นแหละจ้ะยอดกระปุกพันเอายังน้อยเท่ากับเด็กของชาวบ้านใช้ก็ห้องชื่นเลยแม่เสียเอาแม่แม่เอาแม่แม่เกียร์ขาหัวเกียร์ขาหัวให้ลูกแม่จับเลยเกียร์ขามือมือนี่เลขออกบ่ว่าออกบ่ว่าว่าคือคนทุกคนเดินเอาบ่ว่าถือเลขที่ว่าได้เบิ่งเลยไอ้ถ้าสดเท่าไหร่ถ้าสดลด 20% จานเหลือ20 บาทเอาลองดูมีใครสนใจไหมมีใครสนใจไหมครับนี่ละแม่สไตล์แบบนี้คือสตาร์เวลจ้ะเพราะว่าเป็นนอกสตาร์เวลมื้อนี้บ่ได้จับหนูติอ้ายอ๋อไม่ครับวันนี้เดี๋ยวบ๊ายบายออกไปครับบ๊ายบายอันนี้ไล่สดอันเบิ่งเพิ่นเฮ็ดหนูก่อนนะจักหน่อยจักหน่อยเดี๋ยวไปยามมื้อนี้ก็ต้องทําหลายซอยแม่ขอซื้อพี่ยูออกได้รับประกันให้ยามมีปัญหาอย่างจังซี่ก็ได้เบิ่งดอกแก๊สให้นําอ๋อนั่นแหละมันมาเก็บมาเก็บที่ไหนกูมาเก็บมาเก็บจังได๋ตาเปี้ยวแล้วแม่งวดแหละเป็นลูกรับผิดชอบเองว่าต่อไปจะเป็นอีกคนนึงของครับพอตัดต่อไปสิก่อนถ้าสิเขาไม่เก็บค่อยกับสิโทรหายเนี่ยไปเนี่ยว่ายูจะสิกระบอกขึ้นหรือเนี่ยสิหกโอนมันทุกคนเลยนะสมัยนี้คือแบบมันกะง่ายดีง่ายดีเรียนแต่เอาที่ยูน้ำต่อไปอะหมอขอบคุณแม่ร้อยจ้ะไปหาพ่อหน้าบ้านแม่ซอยจิ๋วหมูแล้วไปหาตาไปเอาไปซื้อพ่อนั่นเองเนาะแกซื้อพ่อนั่นนะ
บอกแล้วเนี่ยแหละว่าแม่เอายั่วเสนอแล้วมันก็หน้าบ้านนั่นนะแต่ว่าแม่ใส่ถือมาเป็นบ้านหนูต้องบอกอีกเจนึงโอ้จักเหรอเด้อบ่ยากดอกครับสิบ่ใส่บ่นี่มันได้คืออยู่แล้วลูกก็หูจักนี่หรอกมั้งโอเคจ้ะแม่หน้าจ้ะเบิ่งดูดฝุ่นก่อนบ่บ่เบิ่งรอดนี่บ่เพิ่นเบิ่งรอดดอกมันก็หูอยู่ตานี่อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูออกมาตั้งไผซื้อโอ้ยบ่เอาเสนอเครื่องดูดฝุ่นอีกบ่านี่เอาบ่ได้เอาดอกเครื่องดูดฝุ่นน่ะดูดฝุ่นแม่กับจวดซื้อๆเฮ็ดสูตรเองแต่ว่ามันมีอยู่นะพี่ว่าแม่เป็นเครื่องบินอ๋อจ้ะดูเครื่องบินจ้ะอันจวดซื้อๆวิกูดูดมันดอกหนูกี่ตัวไฟไปจับครับพี่ว่าท่านบอยฟาร์มหนูพุกอยู่ไสครับมันต้องมันหนูนะครับผมจะยืนหยัดอยู่ลูกฟาร์มเนาะอยู่แถวในจังหวัดอุดรเนี่ยประมาณ 20-30 โลก็ไปจับครับผมนะแต่ว่าถ้าต่างภาคก็ต้องขอเยอะขึ้นหน่อยนะครับแต่เยอะขึ้นก็ไม่ใช่ว่าสั่ง1ชุดมีเยอะจะไปจับนะครับก็ต้องสั่งในปริมาณที่เรากำหนดไว้นะครับผมนะฮะในปริมาณที่กำหนดไว้นะฮะประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าต่างภาคก็ตอนนี้ก็ขอสัก300-400ขึ้นพุ่นแหละนะครับถ้าอย่างอยู่ทาง101ก็สัก200ฮะอุบลก็300สมมุติเนาะนะครับอย่างภาคเหนือนะส่วนมากก็จะส่งชำแหละส่งให้ผมชำแหละส่งมานะครับผมเออน้อยเอาค่ะนะครับอันนี้ก็จะชำแหละไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เด้อครับพี่น้องเด้อนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ก็ชำแหละทั้งหมดนะครับ500โล1ตันเนาะนะครับให้เต็มบ้านเลยครับแต่ว่าบ่ได้ทายทอดกดเนาะนะครับปลาร้าอุดรสูตรนัวทุกเมนูไข่ต่ำก็อร่อยผลิตภัณฑ์หนูแปรรูปได้มาตรฐานอย.เฟรนไชส์หนูอบโอ่งเมืองอุดรกรอบนอกนุ่มในสูตรหมักพิเศษอร่อยไม่เหมือนใครลงทุนน้อยกำไรงามเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงทุน